ช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กก็จะมานั่งล้างนะคะก็คือต้องล้างผ่านน้ำให้เยอะที่สุดนะคะเพราะบางครั้งนะคะองุ่นแดงนะคะก็จะมีสารนะคะที่เป็นอันตรายนะคะซึ่งวันนี้นุ๊กจะล้างไปให้คุณแม่นะคะเราไปดูกันค่ะว่าอาหารเป็นยาอีกหนึ่งตัวจากองุ่นแดงนี้ช่วยในโรคอะไรได้บ้างค่ะค่ะทีนี้นะคะเรามาดูประโยชน์ขององุ่นแดงกันนะคะตัวแรกเลยค่ะคือองุ่นแดงนะคะช่วยต้านมะเร็งนะคะองุ่นแดงมีสารสำคัญคือเรดเวอร์ลาทอนนะคะซึ่งมีคุณสมบัตินะคะช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสารซาโพนินนะคะซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านแบคทีเรียไวรัสป้องกันเนื้องอกได้นั่นเองค่ะตัวที่2เลยนะคะองุ่นแดงนะคะช่วยในเรื่องโรคอัลไซเมอร์นะคะหรือสภาวะสมองเสื่อมนะคะเป็นโรคที่สร้างความทรมานในการใช้ชีวิตอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งองุ่นแดงนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองค่ะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์โดยผ่านแนวกั้นของสมองค่ะเพื่อเข้าไปต้านอนุมูลอิสระนะคะที่มาตามเส้นเลือดได้ดีกว่าสารชนิดอื่นนะคะในปี2015นะคะทางการแพทย์มีการพบเลสเวอร์ลาทอนนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะเป็นสารที่สกัดอยู่ที่เปลือกองุ่นนั่นเองค่ะสามารถลดการเกิดฟลักในสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ได้นะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าช่วยชะลอความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เช่นกันค่ะหากรับประทานองุ่นแดงทั้งเปลือกเป็นประจำนั่นเองค่ะ3ค่ะองุ่นแดงนะคะมีสารฟลาโวนอยด์นะคะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระอย่างสูงนะคะช่วยให้ร่างกายนะคะเกิดการสร้างภูมิต้านโรคนะคะไม่เจ็บป่วยง่ายนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะสารฟลาโวนอยด์นะคะในองุ่นแดงนะคะช่วยรักษาบรรเทาอาการปวดตามข้อของผู้สูงอายุได้นะคะเพราะว่ายิ่งอายุเยอะนะคะตามข้อต่างๆก็จะเกิดการปวดเมื่อยได้นะคะลองไปหาให้คุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะลองไปหาทานกันดูค่ะประโยชน์มีเยอะมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ